ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรคและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตรานีเทอร์เทสสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกแล้วกับรายการกินได้ก็กินเป็นประจำทุกวันจันทร์เวลา 4:30 นทาง Workpoint ช่อง23นะครับแขกรับเชิญของเราเป็นพระเอกหนุ่มสุดหล่อสุดฮอตในยุคนี้คุณแอนนาชวนชื่นเดี๋ยวนี้เป็นพระเอกนะหนังประสบความสำเร็จโด่งดังยอมรับนะว่าทุกครั้งที่ได้มาออกรายการกับอาจารย์ผมมีความสุขมากความสุขเรื่องนึงเรื่องเล็กแต่ถ้าไม่ได้เลยเนี่ยเรื่องใหญ่ไม่เป็นไรค่ะได้ค่ะได้เล็กๆได้เล็กๆก็ได้เล็กเรื่องเงินเป็นเรื่องเล็กก็ได้เล็กๆแต่ไม่ถึงกับไม่ไล่ก็ได้ค่าน้ำมันก็ไล่ไล่ไล่นิดๆหน่อยๆนิดๆหน่อยๆเรากากี่ล้านกางเองทั้งนั้นกางเองกางเองนะวันนี้คุณแอนนากำลังจะมาทำกับข้าวให้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ชิมกับเมนูที่มีชื่อว่าเสี่ยงไฮโป๊ะแตกผัดแห้งไปดูกติกาครับกติกาของเราก็คือดารารับเชิญต้องทำอาหารภายใน10นาทีโดยเลือกใช้วัตถุดิบที่รายการเตรียมไว้เรามาดูกันครับว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะกินได้หรือเททิ้งคุณอนามีเวลา10นาที10นาทีไม่พอหรอกถ้าทำแบบเซี่ยงไฮ้พระราม3นี่ได้นี่มันถึงเซี่ยงไฮ้อ่ะกว่าโอจะบินไปบินกลับเนี่ยมันเสียเวลามากเลยนะ2วันนะต้อง2วัน10นาทีไม่ทันแน่ไม่ล่ะให้แค่10นาทีเท่านั้นน่ะต้องเซี่ยงไฮ้ผัดโป๊ะแตกแบบแห้งด้วยพร้อมยังอ่ะพร้อมมากเสียบกะทิลงมือเลยลงมือเลยอันนี้คือน้ำมันใช่ไหมจะรู้ไหมโอ้ยแอนนาดูถ้าทางทำอะไรต่ออะไรเก่งอย่างนี้เปิดร้านอาหารเหรอเปิดร้านอาหารแต่งาคาเฟ่อยู่ซอยสหการประมูลซอยอะไรนะฟังไม่รู้เรื่องไปไม่ถูกซอยสหการประมูลเลยสถานทูตเราไปประมาณ900เมตร900เมตรสหกังประมูลสหกังประมูลสถังทุกราวอยู่ในสนามได้กอล์ฟออสตาร์เปิดตั้งแต่10โมงเช้าถึง3ทุ่มค่าตัวก็ไม่ต้องนะนิดเดียวก็ไม่ต้องเพราะเมื่อกี้ค่าโฆษณาคิดไปละดีมากเป็นคำพูดที่สร้างสรรค์มากสำหรับผู้บริหารอ๋อจะมาจับปลาหมึกเยอะจังเลยอ่ะอ่ะนึกว่าให้ทำหมกอ๋อปลามาไม่รู้ว่าประดับมาประดับใช่ไหมโอ้โอเคโอเคแค่นี้โอ้โหทำไมมันยังไม่เดือดเลยไม่ยิงเสียงขี่ชาเลยขอโทษใจร้อนนะเปล่าแต่ปลาหมึกแสดงว่าใจร้อนแต่ถ้ายังไม่ร้อนก็ใส่อะไรอีกอ่ะเฮ้ยตำหลักเขาต้องใส่เครื่องกล่องนี่ว่ะเอาขอโทษนะขอโทษเอานี่แอบไปกล่องแอบไปด้านข้างนิดนึงต่อไปใส่อะไรอ่ะทำแบบคุกกี้เนี่ยนะใช้ตะหลิวตักเนี่ยคุกกี้เขาไม่มีพร้อมให้ไงมีโน่นแสนอยู่โน่นเต็มไปหมดเลยอะไรที่มีใส่ก็ไปให้หมดที่เขาตั้งไว้เนี่ยคือเขาเอามาให้ใส่แล้วใส่อะไรไปเมื่อกี้เนี่ยใส่น้ำเพียกเผาแล้วเนี่ยอะไรกับไอ้เครื่องแกงเครื่องแกงอะไรอ่ะมันมีหลายแกงนะแกงเผ็ดไงไม่ใช่แกงเผ็ดมันมีแกงเผ็ดมีแกงเหลือมีแกงส้วมหรือท่าทายว่าสงสัยหมายิ้มเนี่ยบ้าเมนูอะไรอะหมายิ้มหมามาบอกต้องเหลือถึงกูต้องเหลือถึงกูต้องเหลือถึงกูนี่ผัดอะไรต่อใส่อะไรต่อรู้อย่างคิดไว้หรือยังคิดไว้แล้วให้เครื่องแกงเนี่ยมันออกหอมหอมนิดๆพอนิดๆปึ๊กว่าต้มน้ำไปทำไรอะไรนะต้มน้ำทำไรไหนต้มน้ำไม่รู้เห็นทีมงานต้มไว้ก็จะถามตั้งทีแรกเลยว่าต้มเพื่อให้กูได้ร้องในห้องนี้ไหมแอร์มันเย็นไปเส้นก็ไม่ลวกหรอแต่เขาลวกแล้วไงอ๋อลวกแล้วเหรอใครบอกอ่ะเนี่ยก็เห็นอยู่แต่มันต้องมีคงบอกด้วยใส่หอยใส่กุ้งเนี่ยชีวิตเจริญเพราะกุ้งหอยปูปลาไงแต่ตอนหลังไปลงน้ำเต้าทีเดียวหมกเลยอ๋อเหรอโอ้ยน่ากินอ่ะใช่ที่ร้านมีเมนูนี้ไหมไม่มียังไม่มีแต่ถ้าเกิดว่านี้คงกินไล่เขาจะไปเพิ่มแล้วที่ร้านมีอะไรอร่อยอ่ะแอนนาคาเฟ่ผักไทยกุ้งสดแล้วก็เมี่ยงหมูผักสมุนไพรไข่ตุ๋นปลาอินทรีเป็นเมนูยอดฮิตใครมาก็ต้องเกี่ยงกุ้งนี่คักๆแบบนี้เลย
จานละ100กว่าบาทปากซอยบ้านแค่30เอง30ก็ไปกินสิ30เองแล้วค่าแต่งตากัน30เค้ามีกว้างไงว่ากว้างแม่น้ําอ่ะเอามือจับเลยนะประมาณนี้เพราะว่าจับมาตั้งแต่ต้นแล้วมือก็ไม่ล้างตั้งแต่เข้าครัวเนี่ยนอกจากเข้าครัวแล้วยังเข้าห้องน้ํามาก่อนด้วยเข้าห้องน้ํามาก่อนดิเออเค้าไปตกใจเลยอ่ะทำไมอ่ะไม่รู้ใครลืมทุเรียนไว้ในชักโครกพลูบะเลอะเลยไอ้ย่ากดเท่าไหร่มันก็ไม่ลงนะมันดื้อแล้วมันวนอย่างเงี้ยไม่เอาไปเราก็สงสารไงกลัวคนอื่นเข้ามาตกใจนึกว่างูเหลี่ยมเราก็เลยเอามือไปบี้แอดนะบี้มันแตกแล้วเขาตกมันก็ถึงลงแล้วมันต้องใส่อะไรอีกวะน่าใส่อะไรอ่ะกะเพรานี่ขาดไม่ได้เอาดูออกเลยนะใบกะเพราอันนี้ใบยี่หร่าเอาเหรอโอ้เก่งว่ะนี่ๆๆก็ดูยังไงยี่หร่ายี่หร่ามันจะใบใหญ่กว่ากะเพราอันนี้คือกะเพราแน่ใจนะไม่ได้หยิบผิดเค้าเก่งเนาะทําไมเค้ารู้แล้วอันนี้คือใบกะเพราดีสงสัยเกียงสงสัยไม่เหลือถึงหมาหรอกคงกินหมดดูท่าทางว่าสงสัยหมายิ้มเนี่ยมาบอกต้องเหลือถึงกูต้องเหลือถึงกูนี่เพื่อเผลอกับหมาแถวนี้แหละกินอ่ะมีทั้งหมาอ้วกหมาผอมเฮ้ยอร่อยไม่อร่อยแต่กลิ่นมันเล่าใจนะใช่ชิมก่อนก็ได้นะว่ามันเป็นยังไงถ้ามันไม่ดีจะได้แก้ไขก่อนเขาต้องผ่าแข้งหรือเปล่าว่าไม่เคยทำก็ใครก็เขียนว่าผัดแห้งอ่ะผัดแห้งใช่ไหมอ่อนหวานตอนนี้จะน่าจะเป็นน้ำตาลใช่ไหมนี่ใส่หวานเข้าไปจบเลยเหรอน้ำตาลหรือผงชูรสวะชิมสิอ่ะชิมน้ำตาลผงชูรสชัดๆโอ้ยกินหวานเนาะไงก็ถึงได้เป็นเบาหวานไงอ๋อแค่นี้เหรอตำรับผัดแค่นี้เราเสร็จแล้วเหรออ่าโอ้ไม่เห็นใส่อะไรเลยอ่ะมีแค่กุ้งหอยปูปลาไม่มีน้ำเต้าไม่มีน้ำเต้าอย่าไปพูดถึงมั่งเลยเป็นแผลใจมาเนี่ยเสร็จแล้วอาจารย์จานวางตรงนี้ได้ไหมได้ไหมได้อ่ะโอ้ยตายแล้วเซี่ยงไฮ้เสร็จแล้วใช่ไหมเสร็จแล้วเสร็จแล้วเอาถือหน้าตาจะเป็นอย่างนี้หน้าตาจะเป็นอย่างนี้ประเดี๋ยวสักครู่เรามาชิมกันเราจะได้รู้ว่ากินได้หรือเททิ้งไม่เห็นก็ใส่น้ำพริกแกงอะไรก็ไม่รู้มั่วๆไปหมดก็ถ้าเกิดมาก็ไม่เคยเจอแบบนี้ก็ลองกินดูก่อนโซคันสูงมากช่วงอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูแหนมป๊อปมาฝากค่ะเริ่มจากใส่เนื้อสันคอหมูหั่นเต๋าลงในภาชนะตามด้วยผงทำแหนมตราโลโบเกลือโซเดียมไนไตรด์จากซองผงทำแหนมและกระเทียมสับคลุกเคล้าให้เข้ากันหมักไว้ในตู้เย็น2คืนเตรียมไว้ค่ะเทแป้งชุบทอดตราโลโบลงในภาชนะนำแหนมป๊อปที่หมักไว้ลงคลุกเคล้าให้ทั่วจากนั้นนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้โดยใช้ไฟปานกลางทอดจนแหนมสุกเหลืองแล้วตักขึ้นจัดแหนมป๊อปลงในภาชนะรับประทานคู่กับผักชีแตงร้านพริกขี้หนูเขียวแดงขิงหั่นเต๋าถั่วลิสงทอดผักกาดหอมและข้าวเหนียวนึ่งเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานค่ะกับเมนูแหนมป๊อปเพียงแค่มีโลโก้ติดบ้านไว้ไม่ว่าเมนูไหนก็เป็นไปได้ค่ะวันนี้เรามีเมนูอร่อยทำง่ายได้คุณค่าสนับสนุนโดยน้ำมันพืชตรามรกตมาฝากค่ะกับเมนูยำบะหมี่โบราณวิธีทำยำบะหมี่โบราณใส่น้ำปลาน้ำมะนาวน้ำตาลทรายและพริกขี้หนูป่นลงในภาชนะคนผสมให้เข้ากันจนน้ำตาลละลายจากนั้นเติมน้ำมันเมล็ดดอกทานตะวันตรามรกตและบะหมี่ลวกสุกคนให้เข้ากัน
จัดยำบะหมี่โบราณใส่ภาชนะเสิร์ฟตกแต่งด้วยหมูสับรวนหมูแดงลูกชิ้นหมูโรยหน้าด้วยผักชีฝรั่งซอยต้นหอมซอยกระเทียมเจียวรับประทานคู่กับถั่วลิสงป่นพริกขี้หนูป่นและมะนาวหั่นเซี่ยวแค่นี้ก็พร้อมรับประทานค่ะครั้งหน้าน้ำมันพืชดาวมรกตจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ